ชัดเจนเจ้าภาพโผล่ชี้แจงดราม่าตั๊กแตนจ๊ะหลังโต้กันไปมาสำหรับตั๊กแตนชลดากับทางด้านจ๊ะนงพนีและเอ็มวิทวัฒน์เปิดศึกเกาเหลากันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวค่ะหลังไปงานเดียวกันแล้วเกิดผิดใจกันเรื่องคิวขึ้นร้องเพลงมีทั้งประเด็นการไม่ยกมือไหว้กันการนินทาลับหลังและการแขวะเกี่ยวกับเรื่องงานในวันนั้นจนในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตในโลกโซเชียลโตกันไปมาทั้งสองฝ่ายซึ่งก่อนหน้านี้ตั๊กแตนก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษเอมที่ทำให้เดือดร้อนล่าสุดก็มีหญิงสาวเจ้าของ Facebook รายหนึ่งที่เผยว่าตนเองคือเจ้าภาพที่จ้างงานเมื่อวันที่8เมษายน2566ที่ผ่านมาซึ่งทางเจ้าภาพก็ได้ขอโทษและขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวโดยระบุว่าเหตุการณ์วันที่8เมษายนที่ทำให้มีประเด็นในตอนนี้ระหว่างน้องจ๊ะกับน้องตั๊กแตนทุกอย่างเป็นความผิดของพี่ที่ประสานงานไม่เคลียร์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พี่ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวค่ะและต้องขอโทษน้องตั๊กแตนกับน้องจ๊ะอีกครั้งนะคะชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนั่นเลยว่าควรออกมาชี้แจงให้ชัดเจนกว่านี้นะคะพี่นัดลำไย 11.30 นัดจ๊ะ 11.30 ศิลปินมีแค่3วงทำไมงานผิดพลาดขนาดนี้คะเป็นแบบนี้มองว่าไม่เป็นมืออาชีพเลยค่ะยังไงพี่ช่วยชี้แจงด้วยนะคะคุณควรโทรไปขอโทษคุณตั๊กแตนและคุณจ๊ะนะคะซึ่งก็ชัดเจนแล้วค่ะว่าทั้งจ๊ะและตั๊กแตนผิดใจกันนั้นเกิดจากการประสานงานที่ไม่เคลียร์ของทางเจ้าภาพ